รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Neogen Somax Neogen Somax หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารอยู่เมืองจันพี่อยู่สุพรรณบุรีมันใกล้กันเหลือทีเดี๋ยวนี้คงโตเป็นสาวคนละเพลงคนละเพลงพูดถึงเรื่องเมืองจันที่ร้องให้ฟังเนี่ยพี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพครับครับนายยอดมันก่อนไปเที่ยวพูดง่ายๆไม่ง่ายอยากให้คนอื่นรู้นะไปหากิ๊กที่จันทบุรีโอ้ยพอดีถ้ารู้ฉันจะไปด้วยอย่าบอกว่าฉันชอบกิ๊กมากเลยโอ้โหมันเลี้ยงลบตั้งแต่กลางสนามเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นมันไอ้ไรอันกิ๊กใช่ไหมใช่ไอ้ไม่ถึงกิ๊กแน่เหรอไอ้กิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ๋อเลยอย่าพูดดังไปเพราะว่ามีแฟนดูอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่ที่จันทบุรีคนนึงไอ้นี่มันก็ทำไรมีคนเดียวมีคนเดียวโอ้ยฉันมีตั้งหลายคนเขาบอกมีเพื่อนรักคนเดียวเนี่ยก็มากพอแต่ถ้ามีศัตรูคนเดียวเนี่ยมากเกินไปแต่ฉันมีเพื่อนหลายคนศัตรูไม่มีดีมากเลยแถวจันนะจริงๆเอาทีนี้ไอ้ที่พอไปจันทบุรีเพื่อนบอกเฮ้ยย้อนมึงมาเที่ยวไรเว้ยช่วงนี้เงาะกำลังออกไอ้เรามันคนชอบเงาะแต่มันบอกว่าเฮ้ยเงาะที่กูปลูกไว้นั่นไม่มีแล้วกูซื้อของคนอื่นเอ้าแล้วที่มึงปลูกไว้ล่ะกูปลูกกระถอนแต่นี่ปัญหาของมันก็มีสิอาจารย์พอเสร็จปั๊บมันพาไปดูที่บ้านมันผมก็คิดว่ามันพาไปดูผลกระถอนไปดูอะไรล่ะไปดูนอนกระถอนโอ้ยมันก็เป็นความเพลินอีกแบบนึงเพลินที่ไหนแล้วชาวบ้านชาวช่องแห่กันมาดูนอนกระถอนมันไม่ใช่หนอนกระท้อนหรอกมันเป็นหนอนผีเสื้ออ่าหนอนมันก็เป็นผีเสื้อหมดแหละเออทีนี้หนอนตัวไหนไม่เป็นผีเสื้อท่านหนอนทีนี้เรื่องของเรื่องท่านผู้ชมครับเออไอ้หนอนที่นายย้อนไปเห็นมันเนี้ยตัวมันย่อยอยู่เป็นหนอนสีฟ้าผีเสื้อยักษ์หรือเปล่านั่นไงเนาะผีหนอนหนอนผีเสื้อยักษ์ก็แหละมันจะโตเป็นผีเสื้อแล้วแต่ยังไม่ยอมโตไอ้พวกนี้มันห้ากินใบไอ้เนี้ยใบกระท้อนใบกระท้อนใช่มันเป็นพืชอาหารจริงๆมันไม่กินกระท้อนอย่างเดียวหรอกจะอื่นมันก็กินแล้วมันฉลาด มันกินหมดกินต้นที่มันเหมือนลิงอะกินไอ้ต้นนี้เสร็จปั๊บโอบโอบลำต้นโอบลำต้นลงจากต้นนี้ไปกินต้นอื่นจะมีวิธีกำจัดมันยังไงอาจารย์มันก็เหมือนนายย้อนนั่นแหละยังไงเฉยๆมันก็ต้องคิดหาทำทางหากินของมันคืออย่างนี้แต่นี่ไอ้มันทำมาหากินเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่นะที่จริงเนี่ยนายย้อนต้องเรียนรู้คำคำหนึ่งคือเขาเรียกว่าวงจรชีวิตแมลงนอนเนี่ยพอเสร็จเอาเริ่มจากไหนแล้วจากตัวจากไข่ก่อนเอาไข่ก่อนยังไม่เป็นดักแด้พอแม่พี่เสื้อวางไข่อันนี้แม่พี่เสื้อกับพ่อพี่เสื้อมาเจอกันพี่เสื้อกับพี่เสื้อผสมกันเป็นผีกางเกงผสมกันเสร็จไอตัวแม่มันก็ต้องวางไข่ไอ้นอนแต่ละชนิดเนี่ยนะไอ้ฉันยังไม่รู้ไหมว่าทำไมผีเสื้อถึงวางไข่ฮะเอาสงสัยรู้ไหมว่าทำไมผีเสื้อถึงต้องวางไข่ฉันว่ามันต้องดักปลาแน่เลยไม่ใช่เพราะว่ามันถือไปด้วยบินไปด้วยลำบากมันก็เลยเออกูวางไว้ดีกว่าผีพอมันวางไข่เนี่ยนะ ผีเสื้อแต่ละชนิด ก็จะมีการวางไข่ไม่เหมือนกันบาง ชนิดวางไข่เป็นกลุ่ม บางชนิดวางไข่เป็นฟองเดียวๆ บางชนิดวางไว้ที่ก้านใบวางบางชนิดวางไว้ที่
ตัวใบแล้วแต่ถ้าหลังจากวางแล้วพอมันวางไข่เสร็จปุ๊บมันก็จะฟักออกเป็นตัวนอนในนอนแต่ละชนิดเนี้ยบางชนิดก็ลอกคราบ5ครั้งบางชนิดก็ลอกคราบกี่ครั้งก็แล้วแต่แล้วนอนก็จะเป็นถ้าลอกคราบที่หนึ่งเขาเรียกว่านอนไว้ที่หนึ่งลอกคราบที่สองไว้ที่สองไว้ที่สองไว้ที่สามไว้ที่สี่ไว้ที่ห้าถ้าจะปราบมันนะต้องไว้ที่หนึ่งไว้ที่สองปรับตั้งแต่แรกๆเลยปรับง่ายตั้งแต่มึงวางไข่มาในเสร็จกูเลยนอนบางชนิดพอย่างเข้าไว้ที่3มันดื้อหมายความว่าหมายความว่ามันทนทานมันอึดมึงจะเอายาอะไรมาฉีดกูก็ทนได้เออหรือยิ่งถ้าฉีดบ่อยๆเฮ้ยชักชินเว้ยแหมเรียกว่าดื้อทีนี้พอจากวางไข่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ลอกคราบต่อจากนั้นก็จะเข้าดักแด้ไอ้แมลงพวกนี้บางชนิดก็จะเข้าดักแด้เดี๋ยวอาจารย์ก่อนจะเข้าดักแด้เนี่ยเข้าเบรกก่อนได้ไหมได้เพราะตอนนี้เนี่ยสหายเกษตรเขารออยู่เอาว่าไปเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมสู่ทีเนตคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดของสหายเกษตรเคมีพันเอาละเรียนรู้เรื่องของเกษตรเรียนรู้ของปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็เป็นนอนเออทีนี้มาดูจากวางไข่เป็นนอนใช่ไหมเออฮะพอจากนอนนี่ก็จะเข้าดักแด้ไอการที่จะเข้าดักแด้มาแมลงแต่ละชนิดเนี่ยเข้าดักแด้แต่ละที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกันบางชนิดก็เข้าดักแด้ในดินบางชนิดก็ห้อยตองแต่งตองแต่งอยู่ที่ใบอยู่ที่ใบก็มีแล้วแต่ว่าเป็นชนิดแมลงชนิดไหนพอจากดักแด้มันก็จะเริ่มออกจากดักแด้มาเป็นผีเสื้อแล้วก็บินไปแอนกันเหมือนเดิมแต่นี่อีตอนที่ยังไม่เป็นผีเสื้อสิทีนี้เหตุผลอย่างนี้นะ uh-huh. ที่ฉันต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเวลานักกีตาวิทยา uh-huh. คือนักแมลงเนี่ย uh-huh. เขาก็จะเอาแมลงแต่ละอย่างเนี่ยมาเลี้ยงแล้วเขาก็จะมีต้องการจดบันทึกว่า uh-huh. แมลงชนิดนี้ uh-huh. เป็นตัวเต็มวัยอยู่กี่วัน uh-huh. นะวงจรชีวิตของมันวงจรชีวิตมันเป็นตัวเต็มวัยกี่วัน uh-huh. เป็นวางไข่ uh-huh. แล้วเป็นไข่อยู่กี่วัน uh-huh.เป็นนอนวัยที่1กี่วันวัยที่2กี่วันเขาเรียกว่าวงจรแมลงทีนี้เขารู้วงจรทำไมก็รู้วงจรเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้จุดอ่อนของมันเนี่ยอยู่ช่วงไหนจะกำจัดมันช่วงไหนก็เหมือนคนศึกษาแม่ย่อนนั่นแหละพอตกเย็นไปหากิ๊กที่ไหนแล้วชอบกินอะไรเพราะฉะนั้นก็จะแอบให้กิ๊กเอายาเนี่ยให้กินใส่ให้ในย่อนตอนที่กำลังที่ไปแอบไปเข้าห้องน้ำตอนในย่อนกลับมาแกก็จะเหี่ยวทั้งตัวคือก็ปลอดภัยไงเหมือนนอนทีนี้อยากจะถามว่าแล้วไอ้ช่วงที่นอนเนี่ยมันออกมาหากินมันเกาะกินใบทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยนอนผีเสื้อมันกินใบกระท้อนจนหมดต้นเนี่ยใช่มันจะสร้างความเสียหายเพราะว่าไม่มีใบเนี่ยถูกกระท้อนตายไหมเนี่ยกระท้อนไม่ตายแต่ว่ากระท้อนจะเสียเวลาต้องเพราะว่าไอ้ที่ใช่มันก็ต้องดึงพลังจากต้นเก่าเนี่ยแตกใบใหม่ออกมาพอแตกใบใหม่ออกมาแล้วก็ปรุงอาหารกว่าจะสร้าง มันเสียหายตรงนั้นทำถ้ายิ่งกำลังติดลูกติดผลไม่มีใบจะเลี้ยงลูกเท่าที่ควรลูกผลก็เสียหายแต่ทีนี้อย่างนี้ต้องถามอาจารย์ในขณะที่กระท้อนออกลูกเนี่ยถ้ากระท้อนกำลังออกลูกแล้วดันมันมีแมลงหรือว่าไอ้นอนเนี่ยมันก็จะร่วงไงลูกมันอยู่ได้ไหมลูกมันก็จะร่วงไงอาหารไม่พอเลี้ยงก็เหมือนชาวบ้านของเรามันจะออกลูกมา 5-6 คนออตอนหน้าฝนก็พอมีข้าวให้มึงกินแล้วพอไม่เป็นผ่านหน้าฝนไปมึงเข้ากรุงเทพไปหาข้าวกินข้าวกับคนรวยก่อนนี่เพิ่งรู้นี่ yeah. ว่ากระท้อนเนี่ยเวลาถ้าเกิดใบมันไม่ใบมันไม่มีเนี่ยทุกอย่างไม่ต้องกระท้อนอย่างเดียวลูกมันจะร่วงเหรออะไรก็เหมือนกันไม่เกี่ยวกับข้างขาวที่อย่างเงี้ยข้างขาวแล้วก็มีส่วนอีกมันก็หลายอย่างทีนี้อย่างนี้ เวลาเราดูแมลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ต้นไม้เราเนี่ยไม่มีแมลงเลยสักตัวนึงนะก็ไม่ได้อะมีได้แต่เขาเรียกว่า economic threshold แปลว่าการสูญเสียถึงระดับเศรษฐกิจถ้านายอนไปศึกษาจากเอกสารเขาจะบอกเลยถ้าตรวจพบใน100ต้นพบว่ามีแมลง15ต้น15ตัวต้องรีบฉีดพ่นป้องกันกำจัดเพราะมันมากเกินไปเพราะว่าจากนี้ไปจะเริ่มเสียหายแล้ว
แต่ถ้ายังน้อยกว่านี้ไม่เป็นไรยังไม่ต้องฉีดมันจะเพิ่มปริมาณใช่ทีนี้เวลาเขาสำรวจปกติทั่วไปเขาก็จะใช้วิธีบางทีก็เดินเฉียงจากมุมนี้ไปมุมนู้นนับไป50ต้นเดินเฉียงจากมุมนี้ไปมุมนี้นับไป50ต้นแต่ว่าแกไม่ต้องนับจนครบหรอกถ้านับแค่เฉียงเดียวเนี่ยมันนอนล่อไป30ตัวแล้วไอ้เงี้ยบางคนไม่ต้องไปเดินต่อหรือบางคนเขาก็เดินเป็นแถวห้าแถวนะแถวละ20สุ่มๆดูต้นนั้นต้นนี้แล้วตรวจนับแมลงครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การรักษาสมดุลในการปราบนอนปัจจุบันเนี่ยนะทีนี้นายยอนปราบได้หลายแบบเนื่องอย่างแรกก็เราก็เอาพวกยาเชื้อยาฆ่าเชื้อยาเชื้อยาเชื้อหมายถึงยาเชื้อหมายถึงว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปราบนอนได้อย่างปัจจุบันเรียกย่อๆว่า BT BT ก็คือ Bacillus thuringiensis เป็นเชื้อแบคทีเรียซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีขายไปตามร้านขายร้านเคมีเนี่ยมีขายร้านเกษตรพันธุ์บอกว่ายาเชื้อ BT เนี่ยเขามีไหลสเตนที่ทำนะไหลเผ่าพันธุ์ฉีดวิธีการฉีดไอ้พวกนี้ท่านนายอนไปฉีดตอนที่แดดจัดๆเป็นไงเชื้อมันก็ตายก่อนอ๋อตายก่อนแมลงเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะฉีดยกตัวอย่างผักเนี้ยนะเขาต้องฉีดตอนเย็นๆช่วงเช้าได้ไหมตอนเช้าก็ไม่ค่อยเหมาะตอนเย็นดีกว่าเย็นดีกว่าเหตุผลเอาแดดอ่อนเดี๋ยวมันก็ร้อนแล้วถ้าเย็นเนี้ยเดี๋ยวแดดเย็นแล้วก็มืดเลยให้น้ำก่อนให้น้ำก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็เอายาเชื้อฉีดวิธีฉีดพอฉีดไปเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมนอนก็มากินใบผักตอนกลางคืนพอกินมันกลางคืนกลางวันมันกินไหมนั่นแหละหลังจากพอมันกินไปมันก็กินเชื้อเข้าไปด้วยใช่ไหมเชื้อก็ไปสร้างพิษทำให้นอนเนี้ยขี้แตกลำไส้เริ่มมีปัญหาพูดง่ายๆว่ามันเริ่มป่วยทีนี้พอมันเริ่มป่วยปุ๊บมันยังไม่ตายหรอกนะแต่บอกกูไม่อยากกินกูป่วยกูไม่อยากกินกูป่วยกินอาหารไม่ได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกสักสองสามวันมันก็ตายเพราะว่าไม่ได้กินอะไรพอมันตายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้กินอะไรตัวข้างในมันก็เชื้อมันเข้าทำลายข้างในในตัวมันด้วยในลำไส้เนี่ยทีนี้พอมันตายใช่ไหมครับอันนี้นายยอดก็ไม่ต้องไปเสียตังค์แล้วเพราะก็เก็บนอนที่ตายนะเอามาบี้บี้บี้กับน้ำแล้วก็เอาไปฉีดต่อแล้วก็เอาตัวกากมันออกแล้วก็เอาน้ำมันไปฉีดต่อพูดง่ายๆว่าปล่อยเชื้อเอดไปทั่วเหมือนนายยอนนั่นแหละเหมือนนายยอนนั่นแหละใช่ก็แล้วเอ้าแต่ว่าแบบเนี้ยคนฉีดต้องใจเย็นมันไม่ใช่ฉีดปุ๊บตายปั๊บแต่ถ้าเพื่อว่าใจร้อนว่าโอ้ยมันชักขยายใหญ่ปล่อยไว้ส่งสมองจะมีปัญหาเขาก็ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงเนี่ยนะฉีดพ่นตามอัตรากำหนดแล้วก็มีทั้งยาน็อกมาโดนปั๊บตายปุ๊บหรือว่ายาประเภทดูดซึมก็คือฉีดเข้าไปแล้วมึงกินใบผักก็ได้รับสารพิษเข้าไปในตัวด้วยอะไรประมาณนั้นเอาไอ้แข้งมึงได้ยินแล้วก็มึงทำตามแล้วกันมึงประหยัดแล้วเวลาป้องกันกำจัดแมลงเนี่ย uh-huh. เขาก็ไม่ได้ใช้วิธีฉีดพ่นอย่างเดียวนะ เขาเรียกว่าป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน IPM Integrated Pest Management แปลว่าต้องต่อพรุ่งนี้แม่ไอ้แข้งพรุ่งนี้มึงต้องดูอีกวันนึงแล้วแหละนะวันนี้มึงดูแค่นี้ก่อนแล้วมึงไปดูดอนเลยว่าไอ้กระท้อนมึงเนี่ยโดนยังพอเหลืออีกไหมถ้ายังเริ่มตายมึงก็เริ่มเก็บนอนเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูต่อจ้าวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ